Hi girls, hi everyone กลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะท็อปิกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆตามที่ขึ้นไว้ต้นคลิปเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะแดดมันแรงมันแผดเผาผิวเราสุดๆเลยนะคะเรานะคะก็ได้ทำการคัด5 skincare items นะคะที่เราเอาไว้ป้องกันไม่ให้ผิวหน้าพังนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้บอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวในวันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้จริงทดลองจริงนะคะแล้วก็คิดว่ามันดีจริงมันได้ผลจริงนะคะถึงเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้เนาะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะการป้องกันผิวหน้าเราไม่ให้พังเนี่ยแน่นอนนะต้องมีกันแดดนั่นเองนะคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้ลองกันแดดหลายตัวมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะแบรนด์เนี่ยเขาก็ขยันกันออกกันแดดมาแข่งกันเยอะมากเลยนะคะก็ได้ลองหลากหลายแบรนด์มากเลยนะแล้วก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันที่ชอบนะคะแต่ว่าตัววันนี้คัดมาแล้วว่าชอบที่สุดถูกใจที่สุดนะคะกับนี่เลยตัวนี้ค่ะสาวBanana Boat Dry Baran Sunscreen Lotion SPF 50 บวก PA บวก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 นะคะมาถึง4บวกด้วยกันเลยตัวนี้นะคะชื่อเขาก็บอกอยู่ว่ามันเป็นรุ่น Dry Baran นะคะคือเนื้อครีมเนี่ยบางเบามากแล้วก็ซึมไวมากไม่เหนอะหนะเลยนะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะโดนใจใครหลายๆคนก็ตรงพอยนี้นี่แหละค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยที่แดดมันร้อนเนาะเราก็ไม่อยากจะใช้อะไรที่มันเหนอะหนะถูกไหมคะต้องยอมรับจริงๆว่าปกติแล้วเราไม่ใช่แฟนของ Banana Boat เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวอื่นที่เราลองเนี่ยกันแดดเนื้อเขาค่อนข้างหนักนะคะแต่สำหรับรุ่น Dry Balance เนี่ยซึมไวและบางเบาจริงๆใช้แล้วไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนเลยสำคัญนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยหอมแบบ Tropical ค่ะไม่ใช่กันแดดทั่วไปที่เราดมแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นสารกันแดดที่ทำให้เราเวียนหัวไม่ใช่สำหรับตัวนี้เลยนะคะตัวนี้กลิ่นดีจริงๆและอีกอย่างนึงตัวนี้เนี่ยมันเป็น soft matte finish นะคะก็คือหลังจากที่เราทาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความมันเลยนะคะคือหน้าเราจะแมตต์ไปเลยใครที่แบบว่าหน้ามันนะแล้วก็ไม่อยากใช้กันแดดที่ทำให้แบบว่าเพิ่มความมันเข้าไปอีกนะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ dry balance สมชื่อเลยกันแดดเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่เราต้องออกแดดนานๆนะคะออกแดดทั้งวันอะไรเงี้ยแนะนำให้พกไปทาด้วยนะคะทาซ้ำๆทุก2-3 ชั่วโมงเนาะก็จะได้ผลและก็ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะทุกคนต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยรีวิวมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะตรงกับโปรดักต์นี้มากๆเลยนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหน้าเราพังเนาะเลยต้องกลับมาพูดกันอีกรอบนะคะกับนี่เลยเจลว่านหางจระเข้จากสมูทโตนะคะทุกคนในมือเขาก็คือสมูทโตอะโลอีสเนลไบรท์เจลนะคะใครที่ติดตามเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราพูดถึงนางในหลายๆคลิปสกินแคร์จริงๆนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นเจลว่านหางจระเข้ถึง 99.5% เลยนะคะแล้วเขาก็มีส่วนผสมของวิตามินอีแล้วก็เมือกหอยทากมาด้วยเนี่ยจะพกตัวนี้ไปตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เนาะหรือว่ารู้ตัวว่าต้องไปทะเลไปอะไรต่างๆที่มันต้องออกแดดอะค่ะเนี่ยหลังออกแดดนะคะชโลมให้ทั่วผิวเลยนะคะแบบเยิ้มๆเลยคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยปลอบประโลมผิวให้เย็นนะคะไม่แสบไม่เบิร์นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวขั้นสุดเลยเนื้อเจลเขาเนี่ยจะบางเบานะคะแล้วก็ซึมไวไม่มีเหนอะหนะเลยเจลว่านหางสมูทโตเนี่ยคือสารสกัดเนี่ยก็มาจากธรรมชาติจริงๆนะคะฉะนั้นใช้ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะทุกคนอีกอย่างนึงนะคะนอกจากพอกผิวตัวแล้วเนี่ยเขายังใช้พอกผิวหน้าได้ด้วยนะคะมันแบบเหมือนเป็นเจลสารพัดประโยชน์อะเนาะใช้ได้หลายอย่างมากพอกหน้าตอนดึกก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปทาบริเวณที่แบบว่าผิวแห้งมากๆก็ได้เช่นกันนะคะคือใช้ได้หัวจดเท้าเลยทุกคนกับเจลว่านหางสมูทโตตัวนี้นะคะเลิศมากจริงๆต่อไปนะคะมาถึงมอยเจอร์ไรเซอร์กันบ้างนะคะกับครีมที่เราคิดว่ามันค่อนข้างป้องกันไม่ให้ผิวหน้าเราพังได้ดีงามมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยพูดถึงไปแล้วเหมือนกันนะคะนี่เลยแทนDII Collagen Time Reversal นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยนอกจากแพ็กเกจที่มีดีไซน์ที่ดูดีมีความมินิมอลมากๆแล้วนะคะจะบอกว่าส่วนผสมเขามาแบบว่าเป็นคอลลาเจนที่แน่นมากเปิดให้ดูนะคะข้างในก็จะเป็นเนื้อเจลใสบริสุทธิ์แบบนี้เนาะไม่เนอหนะซึมซาบไวแล้วก็มีความเย็นสดชื่นให้ผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นขั้นสุดส่วนผสมของเจ้าตัวนี้นะคะก็คืออันดามันเปปไทด์ไฮคอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนเข้มข้นมากๆเลยซึ่งจะมาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ขั้นสุดเลยแล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนะคะก็คือตัวเรดอัลแกนนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีแบบว่ามีแอสตาแซนทีนเยอะนะคะซึ่งจะมาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองคือตัวนี้เนี่ยเรา
ชอบใช้มากๆในช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการความเฟรชอะค่ะความสดชื่นเนาะด้วยอากาศที่มันร้อนมากมันแผดเผาผิวเราอะมันทำลายคอลลาเจนใต้ผิวของเราได้ง่ายมากๆเลยนะคะโปรดักต์นี้เนี่ยเขามีคอลลาเจนเข้มข้นจริงๆนะคะคือสามารถเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้อย่างเต็มที่จริงๆโดยที่เราไม่รู้สึกเหนอะหนะหรือว่ารู้สึกว่าระคายเคืองแต่อย่างใดใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระชับนะคะยืดหยุ่นแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่แพ้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะอยากให้ลองนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเขาเนี่ยมาแน่นจริงๆต่อไปนะคะอันนี้มาถึงในส่วนของมาร์กกันบ้างนะคะมาร์กผิวกู้ผิวอะไรแบบนี้นี่เราเลือกตัวนี้มาค่ะ Dr. GL Resto Gel Mask นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กสมุนไพรนะคะที่จะมาช่วยปรับสภาพผิวนะคะในช่วงที่เราต้องผ่านมลภาวะระหว่างวันนะคะช่วยทำให้ผิวผ่อนคลายขึ้นแล้วเขามาช่วยบรรเทาทำให้ผิวที่แห้งหยาบนะคะให้ดูชุ่มชื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเนื้อสัมผัสของตัวนี้นะคะคือจะเป็นเจลใสถึงแม้ชื่อของเขาเนี่ยจะบอกว่าเป็นมาร์กนะแต่จริงๆแล้วเขาสามารถเป็นมอยเจอไรเซอร์ทาบางๆให้ผิวได้ทุกวันด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีงามจังเลยก็คือเรื่องของส่วนผสมของเขานั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นมาร์กสมุนไพรเนาะคือเขามีคุณสมบัติมาช่วยเรื่องลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็รูขุมขนได้แล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยมาปกป้องคอลลาเจนแล้วก็กรดไฮยาลูรอนิกใต้ผิวหนังของเราเนี่ยให้คงอยู่นะคะลองใช้แล้วจะพบว่าผิวเราเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นขั้นสุดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แห้งหยาบต่อให้ไปเจอมลภาวะเจอแดดที่ร้อนมามากๆนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวเราได้ดีงามจริงๆนะคะเราจะชอบทาเป็นมาร์กนะคือเราจะลงเนื้อเจลนะคะพอกไปทั่วบนผิวหน้าให้มันแน่นๆเยิ้มๆเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเช็ดออกเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าผิวเนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นขั้นสุดจริงๆคือเปรียบเสมือนแบบเป็นเจลมาร์กกู้หน้าอีกตัวนึงเลยนะคะที่ใช้แล้วได้ผลจริงๆมาถึงไอเทมสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นตัวที่เราพกไปแทบจะทุกที่เลยนะคะแล้วก็ฉีดตลอดจริงๆนะกับนี่เลย Innisfree Green Tea Mineral Mist ค่ะจริงๆแล้วเขามีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราชอบเป็นไซส์แบบพกพามากกว่าจะได้ฉีดได้ตลอดเนาะก็สกัดไปด้วยชาเขียวนะคะจากเกาะเชจูนั่นเองทุกคนสเปรย์ตัวนี้ก็จะมาช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราระหว่างวันได้นะคะคือฉีดแล้วเราจะรู้สึกแบบเฟรชมากๆจริงๆนะคะรู้สึกว่าผิวสดชื่นขึ้นเนาะคือมันก็ต้องมีการรีเฟรชหน่อยเนาะระหว่างวันสเปรย์ตัวนี้นะคะละอองเนี่ยมีอนูที่ละเอียดมากๆเลยนะคะคือฉีดแล้วมันจะไม่มาเป็นเม็ดน้ำอยู่บนหน้าค่ะมันจะเป็นอนูละเอียดนะคะที่ซึมซาบเข้าผิวไปได้ในทันทีนะคะทุกคนคือไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะทำให้เมคอัพพังหรืออย่างไรนะคะเพราะนางมาละเอียดจริงๆกลิ่นตัวนี้ก็ดีนะคะมันจะมีความเป็นแบบชาเขียวมากๆเลยนะแต่ว่าดมแล้วมีความซูตติ้งรู้สึกผ่อนคลายนะคะฉีดระหว่างวันก็เลยแบบว่าฉีดได้บ่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราชอบกลิ่นนี้นะออกแดดมาจัดๆนะคะทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฉีดเจ้าตัวนี้เข้าไปนะคะนอกจากบำรุงผิวให้ดูชุ่มชื้นแล้วเนี่ยฟิลเรามันจะแบบรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีเลยนะคะจบแล้วนะคะกับ5 skin care item นะคะที่เราเลิฟในช่วงหน้าร้อนนี้เอาไว้ป้องกันไม่ให้ผิวหน้าพังนะคะจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยคัดมาแล้วว่าค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆเนาะถึงเอามาแนะนำให้เพื่อนๆฟังยังไงก็ตามเราก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะเรามาป้องกันผิวจากแสงแดดไปด้วยกันค่ะทุกคนโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย